สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอันนี้หัวหน้าธีระนะครับหัวหน้าใช้โซล่าเซลล์ครั้งแรกเป็นไงครับเห็นน้ําโดยที่ยังไม่มีแดดหัวหน้าครับเห็นน้ําโดยที่ยังไม่มีแดดแต่ก็ยังไหลโอเคครับโอเคครับ ครับทีมงานเราเดินทางมาจากท้องที่อันไกลโพ้นนะครับห่างจากขอนแก่นอยู่ประมาณ20กว่ากิโล ก็มาติดโซล่าเซลล์เพื่อที่จะหล่อเลี้ยงสระปลานะครับสามแผงครับแค่นี้ก็สูบไปไหลแดดไม่ค่อยมีครับวันนี้เห็นว่าฝนจะตกก็ดูอยู่ครับว่ามันจะตกจริงหรือเปล่านะครับเหนื่อยครับบางทีหลายงานภาคบ่อยก็เลยอยากจะให้ดูครับมันก็ไหลอยู่เงี้ยเอาสู้ต่อไปทายเคชิจะเฝ้าคืบด้วยฟังก่อนเป็นไงช่างชีพโอเคไหมโอเคครับเนาะโอเคอยู่เนาะเงียบเสียงดีน้ำไหลครับไม่ค่อยมีแดดหรอกครับวันนี้ห่อนนำเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินทางไปบ้านดอนยะนางอีกนะครับสู้ต่อไปไทยเคชิ